สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดวันนี้รายการนุชฟอร์ไลฟ์สัญจรเดินทางมาที่จังหวัดสุโขทัยนะคะแล้วสวนที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสวนมะม่วงนะคะอยู่ที่ตำบลคลองยางอำเภอสวรรคโลกนะคะที่มาตรงนี้เพราะอะไรนะคะเราจะพาท่านผู้ชมมาชมขั้นตอนการทำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะคะแล้วก็นอกฤดูด้วยและที่นี่นะคะก็มีเกษตรกรต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญนะคะเขาได้ทำมะม่วงแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เก็บเกี่ยวนะคะเราก็จะไปพูดคุยกับเขาค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนะคะนี่คือเจ้าของสวนมะม่วงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่ช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมชื่อนายดำรงชัยคุ้มสิรินะครับบ้านอยู่หนองตะเข้ตำบลคลองยางอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับผมอยู่ตรงเนี้ยนะคะครับแล้วสวนที่นี่มีชื่อไหมคะอ๋อผมก็ตั้งชื่อของลูกสาวครับสวนน้องนิ่มครับผมสวนน้องนิ่มนะคะมีลูกสาวนี่ก็ต้องมีภรรยาด้วยใช่ไหมคะภรรยาอยู่ไหนคะเนี่ยภรรยาเดินดูในสวนอยู่ครับผมอยู่ในสวนนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้จักทั้งคู่เลยนะคะเพราะว่าเขาทำด้วยกันนะคะเดี๋ยวขอพบตัวเลยค่ะนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำชื่อหน่อยค่ะอ๋อชื่อสมใจคุ้มสิริค่ะค่ะพี่สมใจนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาถามเทคนิคนะคะในการทำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของสวนคุณนิ่มเนี่ยเขาทำอย่างไรนะคะถึงได้ผลผลิตดีอย่างนี้แล้วที่สำคัญก็คือได้ราคาที่ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ถามเจ้าของสวนโดยตรงเลยค่ะขั้นตอนแรกถ้าเราทำอยากจะทำมะม่วงนอกก็ดูเนี่ยนะครับถ้าเกษตรกรคนใดแบบยังไม่เคยทำเนี่ยขั้นตอนแรกขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดเสร็จเราทำการแต่งกิ่งแต่งกิ่งมะม่วงออกตามทรงพุ่มถ้าอย่างทรงพุ่มนี่มี 100% ในน้ำดอกไม้เราออกถึง 40-50% เพื่อไว้ 60% แล้วทำการใช้นุชฟอร์ไลท์สูตร1ฉีดพ่นให้รอบทรงพุ่มทั้งในต้นทั้งข้างนอกต้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้แตกใบอ่อนพอได้อีก10วันถ้ามีการตาใบเริ่มเปิดออกมาเห็นเริ่มปีออกมาเราก็ฉีดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประมาณมะม่วงใบเบสลาดคือว่าลักษณะสีแดงๆเนี่ยจริงๆแล้วชาวเกษตรกรนี่เขาจะรับทำการลาดสารเลยเดี๋ยวนะคะพี่ใบเบสลาดมันเป็นยังไงคะมันจะออกสีแดงอ่อนๆนะครับผมมันจะแดงทั้งต้นคือว่าเราแตกใบอ่อนเนี่ยปุ๊บใบอ่อนจะเริ่มแทงเล็กๆเนี่ยคือการแตกปลีของเขาถ้าเพชรราชเองมันจะยองใหญ่คือใบแล้วลักษณะ3นิ้วในใบเขาจะแดงแดงหมดเลยคือแดงอันนั้นอ่ะคือเขาสามารถดูดสารแพ็กโคบิวทาโซนคือได้อย่างรวดเร็วอ๋อแบบเนี่ยครับเนี่ยใบเพชรราชอย่างเงี้ยครับเนี่ยทำใบเพชรราชอย่างเงี้ยคุณทำการลาดสารได้เลยเพราะว่าถ้าสารดูดไปแล้วเนี่ยประมาณ 45-50 วันใบเขาก็จะเริ่มสะสมคือโดนบังคับยับยั้งเพื่อไม่ให้แตกใบอ่อนต่อไปถ้าว่าถ้าสารแพ็กโคนี่มันขึ้นอยู่กับลักษณะของทรงพุ่มถ้าทรงพุ่ม1เมตรเราก็ใช้5กรัมข้างที่ระยะเขาจะมีบอกอยู่แล้วครับผมถ้าเราลาดไปได้ประมาณสัก40วันถ้าลาดประมาณ4เนี่ยนี่คือถ้าลาดปุ๊บใบลักษณะเนี้ยเราจะทำการดึงคือว่าดึงช่อดอกแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนะคะคจากแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วลาดสารแท้โคลักษณะนี้ครับผมเป็นแบบนี้ไปแล้วอีกกี่วันมันเป็นแบบนั้นคะอันนี้ก็ประมาณ 45-50 วันนะครับผมแต่จริงๆแล้วถ้าบางคนเกษตรกรทั่วไปอ่ะระยะ30วันแรกใบก็เริ่มยังไม่แข็งมากเนี่ยเขาก็บางคนใช้ปุ๋ยเกล็ดคือ05234คือตัวกลางโพแทสเซียมตัวกลางสูงเขาใช้อย่างนั้นแต่ผมไม่ใช้ผมใช้ตัวนี้ระยะ40วันสูตร2 40วันแทนปุ๋ยเกล็ดผมไม่ใช้ปุ๋ยเกล็ด40วันเพื่อเป็นการสะสมตาดอกให้แก่มะม่วงผมฉีดถึงครั้งที่2อีกครั้งคือ50วันคือฉีด2ครั้งพอ50วันนี่คือผมหยุดตัวนี้แล้วโอ้พี่เหน่งคะครับใช้อ๋อครับตัวทีครับขนาดเท่าไหร่ครับผมใช้50 ซีซีต่อน้ํา200ลิตรครับ50 ซีซีต่อน้ํา200ลิตรครับผมใช้ตาต่ําค่ะ50 ซีซีต่อน้ํา200ลิตรฉีดอายุ40วันผมที่ว่าลาดสารไปแล้ว40วันถึง50วันคือ2ครั้งแล้วก็ประมาณเราขยำดูสมมติว่าถ้ามะม่วงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าความเข้มของมะม่วงถ้าเขาสะสมแป้งพร้อมต้องขยำแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใบเขาจะมีฝ้าแต่อันนี้ฝ้ามันไม่ขาวคือใบมันอ่อนจริงๆแล้วใบถ้าใบเข้มมันจะแข็งเข้มกว่านี่คือฝ้ามันจะขึ้นฝ้าขาวฝ้าขาวนี่คือว่าเขาสะสมแป้งพร้อมแล้วคือประมาณ60วันแหละเราก็ใช้ไทโอยูเรีย8ขีดต่อน้ำ200ลิตรบวกตัวนี้บวกสูตร2นี่ก็50ซีซีกับไทโอยูเรียด้วย2อย่างผสมน้ำเลยแล้วเอามาทำยังไงคะก็คนให้เท่ากันเพื่อเอามาดึงช่อดอกฉีดหรือราดฉีดเลยครับฉีดเลยใช่ครับผมแล้วลักษณะนี้คือว่าเราดึงออกมาแล้วเราใช้ตัวนี้ผสมกับไทโอยูเรียคือว่า50ซีซีต่อน้ำ200ลิตรถ้าเราดึงได้ประมาณ 15-20 วันมะม่วงจะมีลักษณะแทงเป็นเดือยไก่ออกมาอย่างนี้ถ้าเป็น7วันเป็นใบถ้า15วันคือตัวนี้แต่ส่วนมากผมจะเป็นบางต้นที่เป็นใบประมาณ 40% ในสวนจากที่ 60% นี้เป็นช่อเป็นอย่างนี้นะในสวนที่ผมใช้ตัวนี้สูตร2แล้วก็พอเป็นเดือยไก่เสร็จเราเอาสูตร2เนี่ย50ซีซีบวกเคียร่า50ซีซีเคียร่านี่50ซีซีต่อน้ำ200ลิตรนูโนฟลายสูตร2นี่ก็50ซีซีต่อน้ำ200ลิตรฉีดไปที่เดือยไก่เนี่ยเน็บตรงพุ่มเขาเนี่ยพร้อมยาฆ่าแมลงยามาแล้วแต่เกษตรกรจะนิยมใช้ยาฆ่าแมลงตัวใดก็ได้เพื่อป้องกันการทำลายของดอกพอเราฉีดไปได้แล้วประมาณสัก2ครั้งเราหยุดก็ประมาณนี่มันห่างกันประมาณเท่าไหร่ครับ10วันครับผมใช้10วันเขาบอก7ถึง10แต่ผมใช้10วันอาจารย์ผมใช้10วันครั้งพอมาลักษณะนี้ก้างปลาครับผมก้างปลานี่คุณก็ฉีดอีก2ครั้งคือ10วันครั้งแล้วคุณก็หยุดได้คุณอย่าลืมเคียร่าเคียร่านี้คือปัจจัยสำคัญตัวนี้เลือกเคียร่านี่เฉียบขาดเพราะผมทดลองแล้ว2ปีเชื้อราที่ว่าแพงผมทดลองแล้วสู้ตัวนี้ไม่ได้ อ๋อดีว่าผมใช้มาแล้วอย่างแพงแล้วก็ถ้าเป็นก้างปลานี่ก็เราก็ใช้ยาแมลงกับสูตร2 50 cc เคียร่าฉีดเหมือนเดิมครับผมยันดอกบานฉีดได้ไม่มีปัญหาครับผม แต่ดอกบานแล้วผมอยากจะให้เกษตรกรงดยาฆ่าแมลงสักวิกนึงสัก10วันว่าง่ายๆที่ว่าดอกมันหอมอะเราเดินไปในสวนแล้วมันหอมมากเลยเนี่ยเราฉีดเฉพาะอย่างเงี้ยโดน2ตัวค่ะไอ้ตัวนี้มันมีข้อเก่งอยู่อย่างนึงอย่างที่บ้านเราฝนตกผมดึงเดือนกันยาดอกบานตุลาฝนนี่มีแน่เจอฝนเกษตรกรทุกคนนี่เสียหายผมเอาตัวนี้อย่างเมื่อคืนอย่างสมมติเมื่อคืนฝนตกผมเอาตัวเนี้ยช้าผมฉีดเลยดอกจะสมบูรณ์ไม่ดำดอกจะไม่แห้งแต่เดี๋ยวมันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราฉีดไปเรื่อยๆอย่างฝนตกวันเนี้ยเราก็ทำการฉีดฝนหยุดแล้วก็ฉีดเลยถ้าเราไม่ฉีดปุ๊บดอกมันจะดำหมดตัวนี้ช่วยเรื่องของดอกเชื้อราครับผมเป็นเชื้อราได้ด้วยครับผมเนี่ยตัวเนี้ยใช้มาแล้ว2 ปีแน่นอนเลยตัวแรกครับผมค่ะผมมั่นใจเลยเพราะผมใช้มา2ปีทั้งนอกก็ดูทั้งในก็ดูผมใช้มาครับผมค่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นก้างปลาครับผมอยากก้างปลาฉีดไปแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วแล้วก็มันมีหัวแมลงวันปลายเราลุกไปดูกันแบบไหนคะตรงไหนคะนี่ใกล้ๆครับหัวแมลงวันเป็นยังไงคะเนี่ยครับผมอ๋อเริ่มติดนี่เขาเรียกหัวแมลงวันเหรอคะนี่ครับเนี่ยแบบนี้ก็ตัวนี้เป็นนะคะแบบนี้หัวแมลงวันนี่คือลูกจริงแล้วลูกจริงแบบนี้แล้วพอมาถึงลูกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องทำยังไงมันต่อคะพี่เราก็ใช้สูตร2บวกเคียร่าเหมือนเดิมแล้วก็ยาฆ่าแมลงอ๋อฉีดสูตร2เพื่อให้มันขยายผลด้วยครับผมขยายผลใช่มั้ยคะถ้าทางที่ดีแล้วผมทดลองนะผมนี่ผมทดลองเองผมเอาสูตร1ขยายเซลล์ช่วงหัวแมงวันด้วยอ๋อใช้2อย่างเลยครับผมที่ผมทดลองสูตร2ครับผมบวกกันค่ะบวกช่วงที่ว่าหัวแมงวันเพราะว่าที่ไปอบรมมาดร.บอกว่ามันมีออกซินขยายเซลล์ผมก็เลยเอามาทดลองโอ้โหครับผมแล้วปรากฏว่าได้ผลด้วยทดลองได้ผลครับผมลดผลก็เทยค่ะครับผมค่ะแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บฉีดแบบเนี้ยแบบหัวแมงวันเนี่ยไปกี่ครั้งคะพี่ถึงจะได้มาเก็บแบบเนี้ยค่ะอ๋ออันนี้มันขึ้นอยู่กับเราว่าถ้าไม่มีอะไรกลัวเราก็ไม่ฉีดก็ได้เพราะว่าเราฉีดก่อนเก็บเกี่ยวสัก30วันก่อนเก็บเกี่ยวแล้วก็ฉีดก็ได้เพื่อเพิ่มน้ำหนักความหวานแล้วสีค่ะถ้าทั้งดีก็ฉีดถึงลูกปิงปองได้ยิ่งดีลูกปิงปองแบบไหนคะมีตัวอย่างคือมันจะเป็นลูกขนาด2นิ้วเนี่ยครับผมคือโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับผมโตมาอีกครับผมมันใช้ได้ตลอดแล้วเพราะไอ้ตัวนี้
มันซื้อว่ามันขยายคือสร้างแป้งสร้างแป้งแล้วอย่างสวนของพี่เหน่งที่เราเห็นเนี่ยมันมีทั้งลูกหัวแมงวันติดช่อมั่งอะไรมั่งแล้วก็ยังมีลูกแบบเนี้ยที่ติดอยู่ที่ต้นอันนี้ใช่ไหมคะที่เป็นว่ามะม่วงนอกฤดูเนี่ยนะเนี่ยแหละค่ะขายไปแล้ว3ตันนะครับผม3ตันครับผมแล้วนอกฤดูเนี่ยมันดียังไงคะราคาดีครับผมเพราะว่าราคาจ่าย50บาทเลยครับผม50บาทต่อโลครับต่อโลแล้วเก็บไปกี่ตันแล้วนะคะพอน้ำดอกไม้นี่ก็ตันโนฟาครับแล้วก็มะม่วงสายพันธุ์อื่นอีก2ตันโอ้โหสายพันธุ์ฟ้าลั่นพวกหัวโตอีก2ตันค่ะพี่เหน่งคะมะม่วงนอกฤดูเนี่ยปกติแล้วฤดูที่มะม่วงออกผลผลิตกันนี่ช่วงไหนคะถ้าคนดึงเดือนดึงดอกเดือนกันยานี่ก็จะเก็บเกี่ยวประมาณมกราปลายมกราต้นกุมภาต้นกุมภาอันนี้คือช่วงนอกฤดูนี่ครับผมในตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราก็มาวันที่15กุมภาพันธ์นะคะเพิ่งผ่านวันที่14ไปเมื่อวานนะคะวันแห่งความรักแต่วันนี้เรามา15ก็คือมะม่วงนอกฤดูครับผมแล้วพี่ก็เก็บเกี่ยวมาแล้วตั้งแต่ปลายเดือนผมเก็บตั้งแต่มกรามกราแล้วนะคะผมสอยดิบไปแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะนี่คือเทคนิคในการทํามะม่วงนอกฤดูกับผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงนะคะแล้วท่านนี้ช่วยอะไรได้มั้งคะมั้งคะ อยู่บ้านช่วยเก็บช่วยขับรถช่วยขับรถขับรถไปขับรถใช่ไหมคะแล้วก็เก็บเกี่ยวมาเก็บตังค์มาตังค์เขาเก็บหมดเลยอ๋อเหรอคะค่ะเก็บหมดเลยเราไม่ได้คนเก็บค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่เหน่งยังอยากจะมีเคล็ดลับอะไรบอกกับพี่น้องที่เขาดูเทปของเราอยู่นะคะรายการเราอยู่หรือถ้าเกิดเขาสนใจนะคะแล้วเขาจะติดต่อมาพูดคุยเนี่ยติดต่อมาได้ไหมคะติดต่อที่ไหนค่ะพี่ช่วยบอกนิดนึงค่ะบอกเคล็ดลับด้วยนะคะก็เบอร์โทร080ครับ789-9768ครับค่ะอีกครั้งหนึ่งครับพี่ครับผม080-789-9768ครับผมสามารถโทรมาสอบถามเบอร์นี้ได้เลยนะคะแล้วมีเทคนิคเคล็ดลับอะไรอีกไหมที่อยากจะบอกเขานะมีอะไรแอบเก็บไว้มั้ยเนี่ยในตัวนี้มีมั้ยมันจะบอกให้ถ้าเราไปซื้อแคลเซียมโบรอนอย่างตามตลาดอ่ะขวดนึง350บาท350บาทเกษตรกรบอกว่าเออถูกใช้ได้3ถังคือถังใช้อัตราสูงมากคือ300ซีซีต่อน้ํา200ลิตรคือแคลเซียมทั่วไปบางตัวอาจจะทำจากบอแลกแต่ตัวนี้ของเราการันตีได้เลยกับกรมวิชาการเกษตรว่าตัวนี้มีทั้งแคลเซียมเบอร์ลอนเพิ่มน้ำหนักความหวานสีสร้างแป้งทำให้ผลใหญ่อยู่ในสูตร2เรานะครับผมยอมรับเพราะผมใช้มา3-4ปีนี้แล้วครับผมเนี่ยผลิตภัณฑ์ผมใช้มาตลอดครับผมพออันนี้มันอัตราแล้วมันถูกแล้วตกถังละร้อยเองนิ้นคืออย่าทิ้งเคล่านะคะเคล่านี่ตัวดีตัวชงเลยค่ะค่ะค่ะใช้ได้ตลอดเลยฝนตกมากก็ใช้ได้แล้วผิวมันจะเนียนผิวสวยด้วยผิวสวยค่ะอยากจะถามนิดนึงว่าที่ทำมาเนี่ยต้นทุนสูงไหมคะ20,000ครับ20,000หมายความว่า6 ไร่แล้วเวลาได้ผลผลิตนี่ได้กี่บาทก็80,000มาแล้วครับผม80,000มาแล้วกระตุกแล้วก็เป็นแสนกว่าก็ตกกระแสนั่นม่วงปีก็แสนกว่าครับผมโอ้ท่านผู้ชมคะเห็นนะคะดูแลไม่ต้องเยอะพื้นที่นะคะแค่6ไร่นะคะก็มีรายได้ที่ต้องบอกว่าเลี้ยงครอบครัวได้สบายได้มาทุกปีตั้งแต่นุชฟอร์ไลฟ์ปีแรกผมห่อ 12,000 ใบครับผมใช้แต่ตอนนั้นราคา16บาทแต่ตอนนี้ผมห่อแค่ 4,000 ฝาคือว่าบางส่วนเขาไม่มีเลยใช่ห่อแต่ผมห่อถึง 4,000 เนี่ยก็ราคามันดีมันก็ย่อมดีกว่าห่อ 12,000 ใบ เพราะว่าบางส่วนเขาไม่มีมะม่วงจริงๆแต่แบบตำบลของยางนี่หาได้ไม่เกินเป็นตันต่อสวนครับผมท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลนะคะความรู้อย่างเต็มที่นะคะกับพี่เหน่งแล้วก็พี่สมใจนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ทั้งสองมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ